ุเรียนทุกต้นนี่ยกโคกหมดเลยนี่ครับโคกทุเรียนปัจจุบันนี่ยังไงต้นนี้ยังไงอ่ะคือปัจจุบันเนี่ยรู้สึกยังไงก็ไม่ทราบนะนิยมมาพูนโคนขึ้นมายกโคกขึ้นมาสมัยก่อนยกไหมสมัยก่อนขุดหลุมลงไปด้วยอ๋อสมัยขุดหลุมด้วยขุดหลุมด้วยก็ปลูกแบบขุดหลุมครับอ๋อรุ่นหลังนี่มาเป็นพูนโคนหมดเลยพูนโคนฮะแล้วก็คือว่าพอพูนโคนแล้วเขาจะโตเร็วกว่าปกติคุณพ่อสังเกตเห็นเลยว่าโตเร็วกว่าปกติฮะครับก็เลยนิยมพูนโคนแบบนี้หมดเลยครับนี่ครับทุกสวนเดี๋ยวนี้พูนโคนกันหมดเลยพูนโคนหมดเลยครับทีนี้นอกจากพูนโคนแล้วนะครับต้นนี้ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยต้นนี้เดิมเราปลูกแล้วดูเหมือนมันจะไม่โตแล้วก็เลยเอามาแหนบไว้อีกต้นนึงแล้วก็เอายอดมาติดกันเพื่อให้เรื่องการเจริญเติบโตให้เขาโตเพราะว่าความแข็งแรงมันจะมาจากอีก2ต้นไง2ต้นมาเลี้ยงต้นเดียวต้นที่เอามาเสริมที่หลังเป็นพื้นเมืองเหรอครับพื้นเมืองครับอ๋ออันนี้พันหมอนทองครับก็ผมอีกสวนหนึ่งเมื่อกี้จะมีลักษณะเสริมขาแบบนี้เยอะนะคิดว่าการเสริมแบบนี้กับต้นเดียวไหนดีกว่าครับในความรู้สึกความรู้สึกเหมือนว่าเขาจะเลี้ยงลูกได้เยอะกว่าฮะเพราะหลักเขาจะหากินได้เยอะกว่าคิดว่าดีกว่าใช่ไหมดีกว่าข้อสรุปคือดีกว่าแล้วอย่างนั้นทำไมบางต้นไม่ได้เสริมเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยนิยมทำกันคือว่ามันต้องเสียเวลาที่เราต้องมาทำแล้วต้องมาคอยดูแลเวลาเราถาบเกี่ยวกันอ่ะฮะเราต้องมาคอยดูแลตรงนั้นหน่อยนึงโอ้คนเลยไม่ค่อยนิยมคนเลยไม่ค่อยนิยมแต่ในความรู้สึกของคุณพ่อชุมพลคิดว่าดีกว่าดีกว่าฮะข้อหลักเขาจะเยอะกว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาตรงนี้มาตั้งแต่อดีตเลยใช่ไหมอันนี้มันมาแต่อดีตเลยครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เรามารุ่นมาเลยนะเขาก็นิยมทำกันแล้วก็บางสวนที่เขาไม่ทำคือว่าเขาเรียกอะไรติดไม่เป็นก็เลยไม่ได้ทำติดเอามาติดกันนะฮะเอามาเสริมขากันอ่ะทำไม่เป็นเขาเลยไม่ทำแต่ยังสวนคุณพ่อชุมพลนี่คุณพ่อทำเองเลยไหมทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยโอ้ทุกต้นเราทำด้วยตนเองตรงนี้มีประสบการณ์อะไรแบ่งปันไหมว่าทำยังไงให้มันติดดีก็มันไม่ยากเลยครับคือว่าถ้าเราอยากได้เราก็ปลูกสองปลูกต้นแม่ต้นนึงแล้วเราก็หาต้นพื้นเมืองมาอีกสัก2ต้นก็ได้ถ้าเรามาปลูกแต่ต้องห่างกันประมาณสักอย่างน้อยต้องให้ถึงเมตรนะฮะพอใหม่เดี๋ยวเวลาพอโตแล้วเขาจะชิดกันแล้วมันจะเน่าตรงที่เรานีบนะฮะโอ้มันเน่าฮะมันจะเน่าตรงนี้ตรงให้ห่างนิดนึงแต่ทำไมต้นนี้มันชิดล่ะครับก็คือว่ามันฮะมันยังไงคือว่าปลูกแล้วไอ้กลัวมันไม่แข็งแรงก็เลยคิดว่ามันจะตายหรือเปล่าก็เลยมาปลูกเหมือนจะปลูกแทนกันอ๋อไม่ได้คิดจะเสริมฮะคิดจะปลูกแทนเฉยอ๋อแต่ว่าถ้าหลักที่ถูกต้องก็คือต้องให้ห่าง1เมตรต้องให้ห่างแล้วมาเอารวบมาเข้าด้วยกันรวบมาเข้าด้วยกันอันนี้คือประสบการณ์นะแล้วต้นเขาจะแข็งแรงเยอะอ๋อแข็งแรงกว่าขอบคุณมากครับสำหรับความรู้นี้ครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับจะเป็นข้าวแล้วไหนนะ